ครับผมก็กราบสวัสดีครับผมนายวินสายสุขครับผู้ลงสมัครนายกสมาคมชาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสากลออมทรัพย์ภูสุรินทร์จำกัดหรือสสค.ครับตัวแทนหน่วยอำเภอเมืองครับซึ่งในคณะกรรมการชุดนี้มีทั้งหมด17ท่านเลือกเป็นคณะกรรมการดำเนินงานชุดปี2559ถึงปี2560วัตถุประสงค์ของคณะกรรมการดำเนินงานตัวนี้ก็คือ1ดูแลสมาชิกปัจจุบันสมาชิกมีอยู่ 22,000 กว่าคนครับยิ่งปีนี้ยิ่งเป็นนโยบายจากสากลออมทรัพย์ภูสินจำกัดที่ให้สมาชิกสากลที่ไม่เป็นสมาชิกอยู่ 3,000 คนต้องเป็นสมาชิกสสค.นั่นก็แสดงว่าสสค.เราจะมีจำนวนยอดสมาชิกสูงที่สุดในประเทศไทยแล้วก็การบริหารจัดการก็ได้ค่าสูงข้อสุดได้มากแล้วก็เป็นสมาคมที่มีความมั่นคงยั่งยืนกับสมาชิกครับ